ยผ่าถ่ายเบสซี่แชมพูสระผิวผมขาวแพ้ตะก็เปลี่ยนสีผมได้ง่ายด้วยตัวคุณเองเอาละค่ะในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของยาคุมกันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราพูดคุยกันเรื่องของยาคุมฉุกเฉินไปแล้วนะคะคุณหมอคะเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องยาคุมประเภทอื่นๆมันแบ่งออกมาเป็นกี่ประเภทกันบ้างการคุมเหนือมีกี่ประเภทนะคะจริงๆวิธีการคุมเหนือมันมีเยอะนะครับตั้งแต่ถ้าเราแบ่งใหญ่ๆก็อย่างเช่นเป็นชั่วคราวกับถาวรนะครับชั่วคราวก็มีชั่วคราวกับกึ่งถาวรก็คือยาเม็ดนะครับยาฉีดนะครับหรือยาแปะเดี๋ยวนี้มันมีนะครับแผ่นแปะแล้วก็เป็นอะไรนะคะแคปซูลแคปซูลนี่เป็นกึ่งถาวรเพราะว่ามันใช้นานสามปีนะครับสามปีแล้วเกิดสองหลอดเนี่ยหลอดเดียวสามปีสองหลอดก็ห้าปีนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องห่วงอนามัยซึ่งใช้อาจจะคุมได้ถึง5ปีนะครับแต่ถ้าถาวรก็คือทำหมันนะครับผู้หญิงนะคะถ้าฉะนั้นเรามาแบบว่าไล่จากระบบย่อยๆกันก่อนไหมระบบย่อยก่อนนะคะคือระบบเป็นแต่ละวันแต่ละวันนะคะเป็นแบบแผงๆกันอย่างเงี้ยคุณหมอนะคะประสิทธิภาพมันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนในแต่ละยี่ห้อตามท้องตลาดที่ขายทั่วไปดูถามนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยยาไม่คุมเหนือที่ขายกันในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับประสิทธิภาพมันก็คือในการคุมเหนือนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับก็ส่วนใหญ่ถ้าอย.หรือองค์คือจำนวนฮอร์โมนน่าจะพอๆกันใช่ไหมอย.ก็ที่ให้ออกมาก็คือมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยได้ใกล้เคียงกันนะครับค่ะแต่ว่าบางยี่ห้อหนูเคยลองนะคะหมอกินแล้วหน้าดำเลยแพ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีคุณลักษณะนอกจากคุมกำเนิดแล้วเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์ยังไงบ้างอย่างเช่นยาเม็ดคุมเหนือบางอย่างนั้นเนี่ยฮอร์โมนต่ำกว่ายาเม็ดทั่วไปมันอาการขึ้นไส้อาเจียนจะน้อยลงบางอย่างมีฮอร์โมนที่สามารถลดความเป็นเพศชายอย่างเช่นลดความเป็นหน้าเป็นสิวผิวมันขนดกได้บางคนแบบกินแล้วรู้สึกดูหน้าใสหน้าอกใหญ่อันนั้นก็ส่วนมันช่วยให้หน้าอกใหญ่ได้จริงไหมจริงจริงใช่ไหมจริงหมอหนูเคยกินอยู่ยี่ห้อหนึ่งค่ะหน้าอกเบลอเลยหมอดูหน้าหนูสิหนูพูดเรื่องจริงนะคะคืออย่างนี้ครับหนูนึกว่าใหญ่แต่กำเนิดอ่ะไม่ฮะมันคืออย่างนี้ครับหมอไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวก่อนคือยาเม็ดคุมกำเนิดบางอย่างเนี่ยมีฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างเยอะอันนั้นไงคราวนี้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้มีการเรียกว่าข้างน้ำนะข้างวงน้ำโดยเฉพาะบริเวณเต้านมนะครับอย่างนี้กระเทยกินเนี่ยเขาจะนมใหญ่ขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าก็คงไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่มากแต่ก็ตุยขึ้นมาตุยครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีคัดตึงหน้าอกมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นครับแต่จริงๆอย่างว่าก็อันไหนคะคุณหมอหนูจะได้กินบ้างนี่แกยังไม่พออีกเหรอก็แล้วแต่ฮอร์โมนนะครับบางทีไอ้ที่มีฮอร์โมนมากกว่าสัก30-35ไมโครกรัมของเอสโตรเจนมันก็อาจจะทำให้มีการข้างบุ๋มน้ำแล้วก็นี่ข้างหลังเนี่ยนะคะเอาไม่เห็นยี่ห้อแล้วกันนะคะก็คือก็จะเขียน30 35กันอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นจำนวนเอสโตรเจนนะคะเนี่ย30อันนี้35ก็จะมีตัวเลขบอกอะค่ะนั่นก็คือจำนวนเอสโตรเจนที่ให้ใช่ครับยิ่งเอสโตรเจนเยอะยิ่งจะทำให้เวียนหัวไหมใช่ครับจะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนมากครับมันก็จะแลกกันนะครับที่เคยกินแล้วเวียนหัวนะคะแต่เห็นในแผงอย่างเงี้ยบางอันมีเม็ดน้อยกว่าเม็ดเยอะกว่ามันต่างยังไงจริงๆยาเม็ดคุมเหนือทั่วไปเนี่ยถ้าเราแบ่งจริงๆตามเม็ดก็จะมีอยู่2อย่างก็คือ21เม็ดกับ28เม็ดใช่ไหมครับ21เม็ดก็คือกินเป็นฮอร์โมนเลย21วัน3อาทิตย์แล้วก็หยุดไปสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้มีประจำเดือนมาอันนี้ก็คือต้องกินเวลาตรงเป๊ะไหมสมมติก่อนนอนไม่ต้องคือถ้าเกิดฮอร์โมนต่ำๆเนี่ยควรจะกินตรงเวลาฮะแต่ถ้าฮอร์โมนสูงหน่อยก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่ากินตรงเวลาจะดีจะได้ไม่สมมติกินตอนเย็นก็กินทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นไปอย่างเงี้ยผมแต่งานอย่างพวกเรามันลืมไงก็กินก่อนนอนก็ได้ครับแล้วอย่างนี้คนเราก็ต้องนอนใช่ไหมครับโอ้นี่ก็ไม่เคยนอนเลยค่ะหมอเนี่ยมันนอนมานานแล้วมีปัญหานานมากแต่อย่างเงี้ยคือทำไมมันต้องมีเกินอย่างเงี้ยให้อันนี้เกินก็เพราะว่ากันคนที่ลืมครับก็ยังไปตลอดคือ28เม็ดเนี่ย7เม็ดสุดท้ายมันจะเป็นพวกวิตามินนะครับเพื่อให้กินได้ทุกวันไม่ลืมมันเป็นยาหลอกอ่ะใช่ครับเป็นยาหลอกใช่คนที่ลืมเม็ดจริงเม็ดหลอกเขาจริงเขาหลอกงั้นเหรอใช่แต่พี่กินแบบ21วันไงแล้วก็หยุด7วันแล้วก็นับเอาแล้วก็มาเริ่มอีกใช่ครับพูดน่าเกลียดนะควรใช่ควรกิน21วันน่ะแล้วก็อยู่ไป7วันแค่นี้แหละง่ายๆควรเริ่มกินวันที่มีประจำเดือนหรือหลังจากวันที่มีประจำควรเริ่มภายใน3วันแรกของประจำเดือนครับ3วันแรกนะคะเพราะไข่ไฟอันต่อไปเริ่มตกมาแล้วนะคะเริ่มผลิตแต่ว่ามันจะสามารถกดไข่ให้ตกในเดือนนั้นได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบยาคุมแบบนี้คือแนะนำแบบยาคุมไปรายวันอันนี้คือรายวันต่อไปขั้นต่อไปคือจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ยาฝังยาฝังอันนี้เป็นตะกรุดนะคะไม่ใช่เป็นออกแนวตะกรุดนะคุณหมอนะ
แต่มันคงไม่ใช่ตะกรุดอันนี้ต้องให้หมอฝังให้ใช่ครับเขาฝังตรงไหนคะหมอคะฝังตรงแขนใต้ท้องแขนใช่ไหมคะโอ้ยอย่างนี้จะดับมันเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วผู้ชายหมอไม่ใช่คนใช่หมอไม่คนโดนนี่ไม่ฮะฉีดยาชาครับอ๋อฉีดยาชาก่อนฉีดยาชาก่อนเจ็บตรงยาชาแล้วแหละหมอคุณหมอคะแล้วก็ฝังเข้าไปเลยใช่ไหมคะใต้ท้องแขนเลยใต้ท้องใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังเลยใต้ผิวหนังเอ๊ะอย่างนี้ผู้ชายจับผู้ชายจับมันจะมีเหมือนตะกรุดไม่ผู้หญิงผู้ชายคงไม่มาจับข้างในไปจับอย่างอื่นดีไหนๆก็จะฝังแล้วไงไหนๆก็จะก็ไม่มีใครจับข้างในนั่นเออหมอก็พูดมีเหตุผลนะคุณหมอก็พูดผู้ชายเนี่ยคงไม่มาจับหลบท้องแขนอะไรเงี้ยจับส่วนอื่นนะจับใกล้ใต้ท้องแขนแล้วนี่ไอ้อย่างตะกรุดเนี่ยมันก็คือว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงบ้างคุณหมอคะมันก็ไปเป็นฮอร์โมนเขาเรียกตะกรุดจริงๆเหรอไม่ใช่ใช่ไหมยาฝังครับยาฝังเอ้ยอย่างนี้ไหนก็ฝังแล้วไงให้ปลุกเสกก่อนไหมไม่อาจารย์บ้าเขาว่าคงไปกดการตกไข่ครับส่วนหนึ่งครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะกับการฝังตัวด้วยแต่บางคนบอกว่าพอฝังแบบนี้ไปแล้วผลปรากฏว่าหน้ามันมากสิวขึ้นเยอะเพราะฮอร์โมนมันแรงจริงหรือเปล่าอ๋อไม่จริงครับพวกนี้ก็ฮอร์โมนก็เป็นปกติของมันนะครับแต่ความจริงมันอาจจะไม่มีผลในเรื่องของการลดฮอร์โมนเพศชายมันก็เลยทำให้อาจจะมีหน้าเป็นสิวผิวมันได้บ้างอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยในส่วนของการฝังเข้าไปอย่างนี้ต้องเอาออกไหมครับพอถึงต้องออกครับต้องผ่าออก3ปีก็เอาออกได้ครับไม่ต้องมันก็ผ่านิดเดียวครับเพื่อที่จะดันเอาหลอดออกมาขี้หมดหลอดอ๋อหนูนึกว่ามันสลายไปเองแต่ว่าฝังแบบนี้หมอคะมียังมีประจำเดือนมาปกติใช่ไหมคะหนึ่งในสามจะมีประจำเดือนปกติครับอุ้ยหนึ่งในสามเองบุ๋มแต่อีกหนึ่งในสามไม่มีเมนครับแล้วก็อีกหนึ่งในสามจะเมนมากระปิดกระปอยครับอ๋อนี่คือแล้วแต่ว่าจะตกอยู่ในกลุ่มไหนครับเอาละเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะมาดูแบบขาวอนมากขึ้นอันนี้คือกึ่งขาวอนมากขึ้นเนี่ยหลายปีหน่อยเป็นห่วงใช่ครับนะคะห่วงเนี่ยคืออะไรใช้งานยังไงดีดุ้ยสักครู่ค่ะ